ข้ามาค่ะว่างานครบ45ปีของช่อง3จะจัดขึ้นเมื่อไหร่นะคะหลังจากว่างเว้นไป1ปีค่ะก็เตรียมตัวพบกันเลยนะคะกับงานมหกรรมบันเทิง45ปีไทยทีวีสีช่อง3ความสุขบุกโลกค่ะแถลงข่าวกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะในงานก็มีการแบ่งทีมกองเชียร์แล้วก็เชียร์ลีดเดอร์ค่ะซึ่งในปีนี้จะเนรมิตซุปตาเป็นต่างดาวบุกนำความสุขมาให้กับแฟนๆนะคะคอนเซ็ปต์ของปีนี้นี่แหละค่ะแล้วก็มีการจับฉลากแบ่งทีมฟุตบอลระหว่างทีมสีน้ำเงินสดกับทีมสีขาวสุก2สีนะคะปีนี้สีน้ำเงินสดกับสักขาวสุกค่ะสีน้ำเงินสดนี่ก็นำทีมโดยพี่จอห์นนี่แอนโฟเน่มานั่งแท่นเป็นผู้จัดการทีมส่งพี่โบ๊ทวิบูลนันมาเป็นตัวแทนค่ะได้พี่เต๋าสมชายเป็นกัปตันทีมนะคะสมาชิกทีมฝั่งนี้นี่รอเราทุกคนเลยค่ะมาริโอโป๊บธนวัฒน์เจมส์จิรายุมาร์กปรินเคนภูภูมิไมค์พีรัตน์แล้วก็ทีมบรรจันเต้ยพงศกรเพชรตะกริดแล้วก็ไผ่วิศรุตด้วยนะคะขณะที่สีขาวสุกค่ะได้พี่อาร์มวิบูลลีรัตนขจรเป็นผู้จัดการทีมมีกัปตันทีมก็คือพี่อ๊อฟพงพัฒน์ค่ะเหล่าซุปตาก็คือณเดชน์เกรทวรินทร์บอยปกรณ์อเล็กซ์เรนเดลเจมส์มาอเล็กธีรเดชเด่นคุณนะคะไฮไลท์ค่ะพี่แหม่มไฮไลท์ของการจับฉลากทีมครั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ทีมไหนนะคะแต่อยู่ที่ว่าเมื่อรู้ว่าตัวเองอยู่ทีมไหนจะต้องเปลี่ยนเสื้อทีมไม่ได้เปลี่ยนธรรมดาด้วยถอดเสื้อเปลี่ยนกันสดๆบนเวทีเลยค่ะแฟนๆสื่อทั้งหลายที่มารอทำข่าวนี่กรี๊ดกราดแบบนี้นี่แหละค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะพอรู้ว่าต้องจับได้ทีมสีไหนนะแบบนี้เลยค่ะนี่คือดีผมจะบอกว่านี่คือทีมขาวสุกนะครับปีนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่านอกเหนือจากน้องๆที่เห็นอยู่นั้นทีมของเรายังมีกัปตันทีมคือพงพัฒน์วชิรบรรจง yeah! แล้วทีมของเรายังประกอบไปด้วยณเดชน์คูกิมิยะ yeah! บอยปกรณ์ yeah! เกรทวรินทร์เกรทวรินทร์อเล็กเลนเดล yeah! และทั้งหมดนี้ไปฝึกกันอยู่ที่อังกฤษ yeah!มาแล้วจะมาบอกพวกเราว่าเล่นยังไงถึงจะชนะเจ้าทีมน้ำเงินได้ผมไม่อยากจะคุยเลยว่าปีนี้เนี่ยทีมขาวสุกของเราได้เปรียบตั้งแต่กองหน้ายันโกฮะจริงครับอยากได้ยินเสียงของชัยชนะไหมครับขาวสุกพร้อมยังครับหนึ่งสองสามขาวสุกขาวสุกขาวสุกสู้นี่เสียงมันเพราะมากๆผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเตรียมอะไรมากผมว่าด้วยฝีมือด้วยหน้าตารูปร่างกับสิ่งที่เรามีอยู่มันเกินพอ เรามีแพทย์สนามหรือแพทย์สยาม แพทย์สนาม นะครับเราไม่ต้องไปเก็บตัวถึงเมืองนอกนะครับเรามีโค้ชเป็นคนไทยซิโก้เราเป็นอะไรแบบไทยๆยังไงขอคนไทยทุกคนเชียร์สีน้ำเงินด้วยนะครับน้ำเงินสดนะครับอย่าลืมนะครับพี่มาราจันบอกว่าตั้งใจว่าก่อนวันที่เราจะเตะบอลเราจะทุบหม้อข้าวกันทั้งหมดนะครับครับอย่างที่บอกครับเราจะทุบหม้อข้าวแล้วเราจะไปขอปืนใหญ่ก่อนขอปืนใหญ่พูดแล้วเราไปยิงไปเลยยิงประตูยิงประตูครับทีมเราก็จะไปขอปืนใหญ่ยิงทีมสีขาวให้ไส้แตกกันไปเลยครับผมว่าสีน้ำเงินปีนี้ยังไงก็แชมป์ครับผมอย่างนี้มั่นใจมากฮะหลังจากที่มีพี่ซิโก้มาคอยฝึกสอนพวกเราแล้วพวกเราก็มั่นใจเต็มเปี่ยมปีนี้แชมป์แน่นอนเย นี่นักข่าวก็บอกพี่ก็ถามนะว่าพี่ซิโก้มาเป็นจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเป็นโค้ชให้ผมจริงนะไม่ใช่นักข่าวคุยนะนี่คือฝีเท้าเนี่ยยังไม่ได้เห็นกันยังไม่ได้ฟาดกันแต่ฝีปากในขอโชว์กันก่อนนะคะไม่ยอมใครไม่มีใครยอมใครค่ะและพิเศษค่ะช่วงพักครึ่งก็จะมีการแข่งขันคู่จิ้นฟินหยุดโลกแข่งขันดวลจุดโทษของ6พระนางคู่จิ้นนะคะป๊อปมิวเจนจิเบลล่ามาคิมบอยมาร์กี้เกรทแมทแล้วก็ณเดชน์ยาย่าด้วยค่ะกติกาสุดฟินแน่นอนนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปร่วมงานมหกรรมบันเทิง45ปีไทยทีวีสีช่อง3ความสุขบุกโลกในวันที่25เมษายนนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานขอรับบัตรได้ฟรีในวันที่28มีนาคมนี้นะคะที่ชั้น3ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิและวันที่29มีนาคมที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแกลนพระราม9ค่ะตั้งแต่เวลาบ่าย3จนถึง5โมงเย็นนะคะแล้วก็ทางช่องต่างๆของทางช่อง3ค่ะช่อง3 HD 3 Original 3 SD แล้วก็3 Family ก็จะถ่ายทอดให้ชมกันตลอดทั้งวันเลย8ชั่วโมงเต็มนะคะก็รอติดตาม